การก่อสร้างตัวข้ามน้ำคลองดอนคูเหนียงคูแขวงจำปาสักโดยรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนให้การสนับสนุนคืนกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำและยาวและคืนสินทบของรัฐบาลในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวควอมินี่แมนมีระยะการก่อสร้าง36เดือนโดยได้เริ่มลงมือการก่อสร้างในท้ายปี2011และได้สำเร็จการก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วในเดือนตุลาคม2014โครงการก่อสร้างขั้วขามน้ำคลองดอนคูในโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยเฉพาะแมนการพัฒนาพื้นฐานโครงการด้านคมนาคมเข้าถึงเขตทางการสตรีโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนคืนกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำและยั่งยืนจากรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยการธนาคารข่าวออกข่าวของสาธารณรัฐประชาชนจีน95สมโภชและคืนสมโภชจากรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว5สมโภชซึ่งแมนกลุ่มขั้วทางกระทรวงยุทธการและขนส่งเป็นเจ้าของโครงการและผู้รับเหมาการก่อสร้างโดยสถาบันสำรวจออกแบบวางแผนคมนาคมแขวงฮูนานสาธารณรัฐประชาชนจีนรวมมูลค่าการก่อสร้างทั้งหมด34ล้านดอลลาร์สหรัฐในนี้ทุนสมทบของรัฐบาลลาว 1.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งขั้วฮีนี่มีตั้งอยู่ทางภาคใต้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตามทางหลวงแห่งสายเลขที่13ไปขึ้นกับบ้านหาดและบ้านห้วยเมืองโค้งแขวงจำปาสักเป็นขั้วทางเชื่อมต่อระหว่างแขวงในตัวเมืองใหญ่ไปหาดอนคูโครงการก่อสร้างขั้วฮีนี่ประกอบมี4กิจกรรมใหญ่คือก่อสร้างขั้วทางน้ำคลองระหว่างบ้านหาดหาบ้านห้วยมีรวมยาว 718.60 เมตรรวมกว้าง11เมตรประเภทขั้วปีโต้งเสริมเล็กตัดแห้งก่อสร้างขั้วน้อยระหว่างบ้านคูแหลมหาดอนสังมีรวมยาว 185.92 เมตรรวมกว้างหาเมตรประเภทขั้วปีโต้งเสริมเล็กตัดแห้งปรับปรุงทางซอยเข้าหาขั้วทางน้ำคลองระหว่างบ้านหาดหาบ้านห้วยดอนคูรวมยาว 4.2 กิโลเมตรรวมกว้าง7เมตรก่อสร้างทางเหนือบ้านแบบถาวรอยู่บ้านหัวคูหาบ้านหัวยางเมืองมูลประโมกก่อสร้างทางขึ้นบักด้วยปิดต้นรวมยาว115เมตรท่านดร.บุญจันทร์สินพวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมขนส่งกล่าวว่าโครงการก่อสร้างขั้วทางในน้ำคลองดอนคูซึ่งเป็นโครงการหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงินจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีความหมายสำคัญทางด้านเศรษฐกิจสังคมการค้าการท่องเที่ยวเป็นเส้นทางเชื่อมต่อจากแขวงจำปาสักทางหาเมืองโคงซึ่งจะเห็นให้การไปมหาสู่การขนส่งสินค้าและโดยสารของพ่อแม่ประชาชนลาวบรรดาเฒ่าที่คอยคอยมาหลายสิบปีแล้วได้มีความสะดวกสบายขึ้นพร้อมทั้งจะประกอบส่วนสำคัญยุ่งการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในเขตภาคใต้ก็คือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้มีการขยายตัวขึ้นเหตุให้ระดับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเฒ่าที่ดำรงชีวิตตามเส้นทางทางขั้วดังกล่าวหนักมือหนักดีขึ้นเป็นเก้าพิธีมอบหลักและเปิดการนำไส้ขั้วดังกล่าวอย่างเป็นทางการได้จัดขึ้นในวันที่23พฤศจิกายน2014โดยให้เกียรติความห่วงของทางท้องสิงห์ธรรมวงศ์นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัสสลาวท่านดร.บุญจันทร์สินทวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและขนส่งท่านดร.บุญทองดีดีไซน์เจ้าแขวงจำปาสักมีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำลาวแขกถึกซึนอำนาจการปกครองและพ่อแม่ประชาชนเผ่าฮวนในโอกาสในปีนี้ทางนายกรัฐมนตรีก็ได้เป็นเกียรติแขกพาไข่การน้ำไส้ขั้วดังกล่าวอย่างเป็นทางการ